ับมาพบกันอีกครั้งกับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีกับซีรีส์ชุดประตูมีกรคนคอนมีปืนตอนที่2กับเหตุระทึกขวัญเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตำรวจรับแจ้งพบศพผู้หญิงถูกฆ่าโหดโยนทิ้งบ่อน้ำร้างแถวตลาดด้านหลังวัดเท้าโคตรถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อตรวจสอบเชื่อได้ว่าเป็นร่างไร้ลมหายใจของนางสาหรือทูสาชาวพม่าอายุ32ปีพนักงานชงกาแฟที่ห้างและสาว TikTok อินฟูชื่อดังซึ่งหายตัวไปจากห้องพักตั้งแต่เย็นวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาก่อนจะพบเป็นศพเมื่อวันที่11มีนาคมเมื่อตำรวจตรวจสอบโดยละเอียดพบว่าผู้ตายถูกโยนทิ้งบ่อบาดาลลึก10เมตรซึ่งตอนนี้แห้งผากมีจีวรพระคลุมร่างนับเป็นการฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยมอย่างมากทำให้ชุดสืบสวนทั้งเมืองคอนต่างระดมกำลังแกะปริศนาว่าใครเป็นคนสังหารโหดนี้กันเหล่านักสืบเริ่มต้นจากการไปดูห้องเช่าของผู้ตายพบว่าอยู่เพียงลำพังโดยหญิงสาวจะใช้เวลาหลังเลิกงานชงกาแฟในห้างดังไปรับจ้างชำแหละไก่สดที่ตลาดนอกจากนี้ยังมีขายครีมบำรุงผิวทางออนไลน์และถ่ายชีวิตตัวเองลงโซเชียลมีผู้ติดตามอยู่พอสมควรเมื่อดูทรัพย์สินนอกจากมีเงินเก็บก้อนหนึ่งเจ้าตัวยังมีรถมอเตอร์ไซค์2คันพร้อมกับคบหากับแฟนหนุ่มซึ่งมีเรื่องทะเลาะกันอยู่หลายครั้งเนื่องจากคนรักชอบยืมเงินไปและไม่ค่อยคืนในช่วงดึกวันที่4มีนาคมผู้ตายไม่ได้ไปทำงานชำแหละไก่เพื่อนๆจึงไปหาที่ห้องพบประตูปิดล็อกจากด้านนอกแบบผิดปกติเพราะหญิงสาวไม่เคยหายตัวไปไหนโดยไม่บอกกล่าวเมื่อตรวจกล้องวงจรปิดพบว่าเธอขี่รถออกไปด้านนอกหลังเลิกงานชงกาแฟแล้วไม่ปรากฏตัวอีกชุดสืบสวนไล่วงจรปิดจนพบว่าหญิงสาวขี่รถไปแถวบ้านแฟนหนุ่มหลังจากนั้นช่วงเช้าวันที่4มีนาคมทางคนรักสาวพม่าได้นำทองไปขายก่อนจะเดินทางขึ้นรถบขส.มุ่งหน้าไปจังหวัดภูเก็ตเมื่อเป็นดังนั้นตำรวจจึงล่าตัวเพื่อเอาแฟนหนุ่มมาสอบปากคำส่วนบาดแผลคนตายพบโดนแทงที่คอ3แผลเชื่อว่าจุดก่อเหตุน่าจะเป็นห้องของผู้ชายก่อนเอาศพมาอำพรางที่นี่เมื่อคนห้องพักฝ่ายชายพบคราบเลือดร่องรอยการรื้อค้นการพลิกเก็บที่นอนใหม่เสื้อผ้าจำนวนหนึ่งก็หายไปด้วยเมื่อเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับและยกระดับแฟนหนุ่มให้กลายเป็นผู้ต้องหาทันทีทางตำรวจพบว่าคนร้ายได้หนีไปกบดานที่จังหวัดกระบี่จึงส่งทีมล่าก่อนจะพบว่าฝ่ายชายได้มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองและขอมอบตัวจึงทำการไปรอรับคุมตัวเพื่อ นำมาสอบปากคำทันทีเมื่อฝ่ายชายอยู่ในวงล้อมของตำรวจก็รับสารภาพว่าเป็นฆาตกรสังหารน้องสาเองเนื่องจากหึงหวงระแวงว่าอีกฝ่ายจะไปมีคนอื่นโดยคืนวันที่3มีนาคมได้นัดหญิงสาวมาหาที่ห้องก่อนจะมีปากเสียงเพราะผู้ตายจะไปมีแฟนใหม่จึงทะเลาะกันรุนแรงฝ่ายชายเอามีดจ้วงแทงพร้อมเอามือปิดปากจนหญิงสาวขาดใจตายหลังจากนั้นจึงเอาร่างน้องไปโยนบ่อน้ำร้างแถวกุฏิวัดเอาผ้าจีวรใกล้จุดเกิดเหตุโยนทับอำพรางศพก่อนกลับห้องไปทำลายหลักฐานตอนเช้าเอาทองน้องไปขายจากนั้นหลบหนีไปทั่วก่อนจะทนกระแสสังคมไม่ไหวต้องยอมมอบตัวโดยซีโรราบต่ออำนาจแห่งกฎหมายในที่สุดตำรวจได้แถลงข่าวทางครอบครัวคนตายและกลุ่มนายจ้างเพื่อนร่วมงานน้องสาได้ตะโกนด่าฆาตกรด้วยความไม่พอใจขณะคุมตัวไปส่งศาลเจ้าตัวได้ตอบคำถามนักข่าวว่าทำไปคนเดียวไม่มีใครเกี่ยวข้องโดยตำรวจแจ้งว่าขณะไปรอรับตัวผู้ต้องหาปล่อยโฮร้องไห้ตลอดเวลารับสารภาพว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะพังพาดไปแล้วและผลของมันก็คือการที่เขาฆ่าคนรักกลายเป็นฆาตกรต้องชดใช้การกระทำในคุกอย่างแน่นอนและนี่คือคดีโหดที่สร้างความสะเทือนขวัญให้กับสังคมไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะไม่คิดว่าคนรักกันทำไมถึงกล้าก่อเหตุสุดรุนแรงแบบนี้มันเป็นความรักที่แปรเปลี่ยนเป็นความหึงหวงไม่ยอมปล่อยอีกฝ่ายจนนำไปสู่เหตุสลดเป็นฆาตกรรมแสนโหดเหี้ยมที่ยังคงสะเทือนขวัญสังคมไทยจนถึงปัจจุบันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีกับซีรีส์ประตูมีกรคนคอนมีปืนในตอนต่อไปค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ